Mini Crazy TV Thailand สวัสดีครับ Mini Crazy TV Thailand กลับมาอีกครั้งนะครับกับช่วง Mini Tech วันนี้มาอยู่ในดงเครื่องที่เห็นทั้งหมดนี้นะฮะก็คือเครื่องมินิแต่ถ้าจะพูดกันอีกแง่นึงถ้าเป็นชื่อรหัสเครื่องก็คือเครื่อง A series นะฮะเครื่อง A series เนี่ยมันเป็นเครื่องที่อยู่คู่กับมินินะฮะแล้วก็อยู่คู่กับตระกูลออสตินอยู่คู่กับมอริสอยู่คู่กับหรือจะเรียก BMC อย่างนี้ก็ได้นะฮะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรดีวันนี้เรามาคุยกันเรื่องพัฒนาการของเครื่อง A series แล้วกันนะฮะเอาแบบเจาะเกือบๆลึกไม่ลึกมากนะฮะเอาแค่เกือบๆลึกคร่าวๆเครื่อง A series ที่เห็นอยู่รอบข้างเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องแบบระบบ overhead valve หรือจะเรียกว่าเครื่องตะเกียบอย่างที่ผมเคยคุยอยู่เสมอๆนะฮะก็คือเราถอดฝาครอบ valve อย่างนี้ออกมาปั๊บสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือกระเดื่อง valve นะฮะก็เห็น valve อยู่ด้านบนแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องรุ่นใหม่เขาเรียกว่า overhead cam sharpนะฮะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็เปิดฝาตัวนี้มาปุ๊บก็จะเห็นแคมชาร์ปวางอยู่ข้างบนนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะเล่าสู่เครื่องทั้งหลายแหล่ของ A series ว่ามีกี่ตัวนะฮะพัฒนาการของเครื่อง A series ขึ้นมาไล่จนถึงที่ใช้กับอยู่ในมินิรุ่นสุดท้ายก็คือรุ่นปี2000เดี๋ยวผมขออธิบายคร่าวๆในส่วนของเค้าเรียกว่าอะไรดีลูกสูบกับช่วงชักก่อนนะฮะเพราะว่าเครื่อง A series เนี่ยจริงๆบล็อกเครื่องหน้าตามันเหมือนกันหมดทุกรุ่นนะฮะทุกปีทีนี้มันต่างกันที่ลูกสูบกับช่วงชักขนาดลูกสูบกับลูกชักเดี๋ยวขออธิบายตัวนี้ก่อนจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะมันไม่ยากนะฮะอันนี้คือลูกสูบนะฮะอันนี้คือก้านสูบทีนี้เนี่ยลูกสูบของเครื่อง A series เนี่ยมันมีหลายขนาดช่วงชักเองก็ตามนะฮะไอ้ที่การสูบนี่ผมเอาการสูบให้ดูได้มั้ยจะได้รู้ว่าเป็นช่วงชักเพราะว่ามันง่ายต่อการอธิบายนะฮะช่วงชักคือความยาวนะฮะช่วงชักคือความยาวของการขึ้นลงของลูกสูบนะครับส่วนความกว้างของกระบอกสูบคือความกว้างหน้าตัดของลูกสูบตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่อง A series เนี่ยมันมีหลากหลายรุ่นแต่แตกต่างกันที่ความใหญ่ความกว้างตัวนี้และช่วงชักที่ขึ้นลงตัวนี้ซึ่งมีผลกับปริมาตร CC นะฮะมีผลกับในส่วนของรอบเครื่องมีผลกับแรงม้าและแรงบิดของแต่ละรุ่นที่ออกกันมานะครับทีนี้เครื่องยนต์ทั่วๆไปตามหลักการเนี่ยการออกแบบของเครื่องยนต์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าช่วงชักสั้นเอาช่วงชักสั้นก่อนนะคือตรงเนี้ยขึ้นลงสอยยิกเนี่ยสั้นๆขึ้นปื๊ดสุดแล้วแล้วก็ลงนะฮะตัวนี้จะทำให้รอบจัดนะฮะทำให้รอบจัดรอบขึ้นเร็วช่วงชักยาวหมายความว่าช่วงเนี้ยขึ้นปื๊ดกว่าจะถึงเนี้ยกว่าจะขึ้นไปจุดระเบิดเนี้ยยาวนะแรงบิดสูงจริงนะฮะพลังแรงบิดสูงแรงม้าอาจจะไม่เยอะนักแต่ได้แรงฉุดลากดีกว่านะครับแล้วก็รอบจะต่ำกว่านิดนึงรอบสูงสุดคือ RPM ที่เวลาท่านเร่งเครื่องลากปื๊ดไปอย่างเงี้ยนะจะต่ำกว่านิดนึงทีนี้เครื่องที่ดีออกแบบตามหลักการเนี่ยก็คือเขาเรียกเครื่องสแควร์เครื่องสแควร์คืออะไรเครื่องสแควร์ก็คือความกว้างของกระบอกสูบและช่วงชักตัวเนี้ยสมมาตรกันก็คือสมมติว่าตัวนี้กว้างอยู่ที่70มิลนะฮะความช่วงชักก็อยู่ที่70มิลเหมือนกันก็คือขึ้นลงเท่ากันเป็นสแควร์คือในระยะความเท่ากันของมันนะครับแล้วทีนี้ลูกสูบกว้างเนี่ยถ้าสมมติว่าลูกสูบที่กว้างกว่าลูกสูบที่แคบเนี่ยลูกสูบกว้างมีข้อได้เปรียบอะไรข้อได้เปรียบก็คือพื้นที่หน้าตัดตรงนี้เยอะนะฮะตรงห้องเผาไหม้ด้านบนเนี่ยมันก็จะทำให้วาล์วเนี่ยใหญ่กว่าทั้งไอดีและไอเสียวาล์วใหญ่กว่าก็จะมีผลให้ไอดีเข้าได้เยอะกว่าปริมาตรนะฮะที่เยอะกว่าแล้วก็ไอเสียที่ใหญ่กว่าก็จะมีผลให้ปริมาตรของไอเสียที่เมื่อจุดระเบิดออกไปแล้วเนี่ยออกไปได้มากขึ้นนะฮะ
พราะฉะนั้นมันจะไหลเข้าเร็วออกเร็วระเบิดจุดระเบิดได้ไวนี่คือข้อได้เปรียบของลูกสูบที่กว้างนะครับนะก็แก๊กก็แก๊กโอเคเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับว่านี่คือลูกสูบความกว้างนะฮะและนี่คือช่วงชักทีนี้ผมเข้าเรื่องแล้วว่าเอซิลี่เป็นยังไงและมีอะไรที่มันแตกต่างกันในแต่ละรุ่นเนื้อหานี้อย่างเดียวนี่ก็ผมปาไว้5 A4 นะฮะก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่รวบรวมเรื่องมาเลยต้องก็หลายปีนะฮะกว่าจะรวบรวมเรื่องมาได้นะฮะก็คราวนี้เครื่อง A series เนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่ปีประมาณ1952นะฮะบล็อกอย่างเงี้ยที่เราเรียก A series เนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้เรื่อยมาจนถึงปี2000นะครับตอนนั้นเนี่ยพัฒนาเครื่องตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นช่วงที่บริษัทมอริสและบริษัทออสตินได้มารวมตัวกันนะฮะน่าจะเป็นออสตินซื้อหุ้นจากมอริสนะครับช่วงปี52แล้วก็พัฒนาเครื่องเอซิลี่นี้ออกมานะฮะซึ่งพอรวมกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชื่อเป็นว่า BMC นะฮะ British Motor Corporation นะครับก็รวมออกมาเป็นบริษัทนี้ที่เราเรียกว่า BMC BMC เนี่ยแล้วเราเรียกว่าออสตินหรือเราเรียกว่ามินินะฮะจริงๆคือตอนแรกเขาแยกกันนะฮะแล้วตอนหลังเขาก็ออสตินเข้าไปซื้อเทคโอเวอร์ครับแล้วก็มารวมกันทั้งไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นทางโรงงานผลิตนะฮะก็พัฒนาตัวเครื่องเอซิลี่นี่ขึ้นมาตั้งแต่ปี1952โดยที่ช่วงปี1952เนี่ยจะสังเกตได้ว่าลูกสูบตรงนี้นะฮะอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่58มิลในเครื่องตัวแรกนะฮะและช่วงชักอยู่ที่ 76.2 58มิลนะฮะกับช่วงชัก 76.2 แปลว่าเป็นช่วงชักที่ยาวมากแต่ลูกสูบเล็กมากนะฮะลูกสูบเล็กมากได้ CC อยู่ที่800กับอีก3 CC นี่เป็นเครื่องตัวแรกของ A series เครื่องตัวแรกของ A series เนี่ยนะครับตอนนั้นก็ใช้อยู่กับเครื่องอยู่กับ Austin A30 แล้วก็ Morris Minor นะฮะในช่วงปี1952ถึง1956ช่วงนั้น803 CC เองนะฮะ803 CC ตอนนั้นไม่ได้สักกี่แรงม้าสักครู่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกันแรงม้าอยู่ที่30แรงม้าเองนะฮะแรงบิดอยู่ที่46รอบสูงสุดอยู่ที่ 5,000 นะฮะแรงม้าตอนนั้นเนี่ยนักวิจารณ์เขาบอกกันนะฮะสมัยนู้นว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกับใช้อะไรดีพูดไปแล้วก็รู้สึกบุญหยีเล็กๆเขาบอกไม่แตกต่างกับใช้เทียมวัวเทียมควายลากฮะเหมือนเกวียนว่างั้นเถอะนะฮะเพราะเครื่องมันเล็กมากเหลือเกิน803 cc แล้วก็ด้วยพลังที่แสนน้อยนะฮะแล้วก็บอดี้ของ A30 กับ Morris Minor ก็อย่างที่ทราบว่าหนักอยู่ใช้ได้พอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็ทำให้ลำบากอยู่เหมือนกันในการใช้งานนะครับ